สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันในเรื่องของการเปลี่ยนภาษาและการล็อกเอาท์ออกจากระบบนะคะในส่วนของการเปลี่ยนภาษาเนี่ยนะคะให้นักศึกษาดูที่มุมบนด้านขวานะคะนักศึกษาจะเห็นว่าตอนนี้มันเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใช่ไหมคะให้นักศึกษาเลื่อนเลือกที่สัญลักษณ์ลูกศรลงมานะคะแล้วเลือกที่เป็นไทยนะคะโอเคหลังจากที่เลือกแล้วนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าเครื่องมือนะคะหรือปุ่มที่จะให้นักศึกษากดเนี่ยนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะแค่นี้นะคะนักศึกษาก็จะได้ภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของการออกจากระบบหลังจากที่นักศึกษาเนี่ยใช้งานระบบ e-learning เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยไม่ลืมที่จะออกจากระบบนะคะอย่าเข้าระบบทิ้งไว้นะคะโดยนักศึกษาสามารถออกจากระบบได้นะคะโดยที่หนึ่งนะคะก็คือด้านซ้ายนะคะทางด้านซ้ายที่มีรูปของนักศึกษาเองนะคะก็สามารถคลิกนะคะออกจากระบบได้เลยนะคะหรือที่สองนะคะก็คือมุมด้านขวานะคะอยู่ใกล้ๆกับที่เราเปลี่ยนภาษานะคะให้นักศึกษาสามารถคลิกออกจากระบบตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะและอีกที่หนึ่งนะคะก็คือให้นักศึกษาเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะคะเขาจะบอกว่าคุณเข้าสู่ระบบในชื่อของนักศึกษานะคะแล้วก็มีวงเล็บว่าให้ออกจากระบบนะคะนักศึกษาสามารถคลิกออกจากระบบได้เลยนะคะทั้ง3ที่นะคะโอเคนะคะหลังจากที่นักศึกษาคลิกออกจากระบบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะออกจากระบบนะคะนี่คือหน้าตาของระบบที่ได้ถูกล็อกเอาท์ออกเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะนักศึกษาไม่ได้ยากเลยนะคะกับการที่เราจะเข้ามาใช้งาน e-learning นะคะขอให้นักศึกษามีความสุขกับการ e-learning นะคะ happy e-learning ค่ะ